วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับผมมาทำวิชาการหลอมขั้นสูงขั้นแรกผมใช้คอปเตอร์ไปไผ่บินมายังเกาะบอร์ดิโอหลังจากเข้ามาที่เกาะบอร์ดิโอแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีแค่วาร์ปเดียวที่สามารถเข้าได้คือบ้านของแม่มดผมเข้าไปคุยกับแม่มดข้างในสกิลนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ดาวและก็ไม่ต้องการเลเวลของการหลอมขั้นแรกคือสามารถมาทำได้เลยแม่มดก็บอกว่าหาฟันมังกรปีศาจมา5อันลิ้นกิ้งก่า2อันแล้วก็หนวดมด1อันขั้นแรกเดี๋ยวเราจะไปหาฟันมังกรปีศาจ5อันกันก่อนนะครับผมเราจะวาร์ปไปที่ในส่วนของขั้วโลกใต้เสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปในถ้ำผมจะเจอหมาป่ากับหมีอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ดอบเขี้ยวมาเขี้ยวหมาป่ามาเอามา2อันแล้วก็เอามาหลอมรวมกันนะฮะโอกาสที่จะได้มันจะมีโอกาสนิดนึงที่จะได้นะครับผมฟันมังกรปีศาจมานะครับผมก็คือต้องหลอมไปค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาตรงนี้ใช้เวลาเยอะครับผมหลังจากที่ได้ครบแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะวาร์ปไปที่อินคาแล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะเจอกิ้งก่าให้เราดรอปในส่วนของลิ้นกิ้งก่าให้ได้นะครับผม2อันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวาร์ปไปที่เกาะใต้เข้าไปยังถ้ำมดแล้วก็ดอกหนวดมดให้ได้นะครับหลังจากได้ครบแล้วเนี่ยวาร์ปที่เกาะโบดิโอแล้วก็ไปคุยกับแม่มดเป็นอันจบเควสคนส่วนใหญ่จะเรียกสกิลนี้ว่าหลอมกลางครับสำหรับหลอมสูงเนี่ยก็คือมันจะชื่อว่าศิลปะการหลอมขั้นสูงชื่อสกิลจะต่างกันตรงที่ว่ามันคือมันจะมีคำว่าศิลปะนะฮะมันจะมีคำว่าศิลปะเพิ่มเข้ามา